มหาเถรานุเถระ ท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาอนุเคราะห์เวลาโดยท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านผู้อำนวยการและท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุคลื่น104แห่งนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตานำเสนอโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้น้อมนำเอาธรรมสาระอัตธรรมคำสอนทุกขั้นทุกตอนมาอู้มาจ๋าอัตถอธิบายเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมที่ได้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังจากคืนนี้เวลาทุ่มสาวโดยประมาณถึงสองทุ่มทุกวันจันทร์วันกันวันพุธวันพัดวันเสาร์วันติดเว้นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่มีรายการอื่นมาแทนที่รายการนี้ก็ต้องหยุดไปพักไปเมื่อตะคืนก็มีการถ่ายทอดการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกอัน4ประเทศค่ะก็รู้สึกว่าเป็นที่ถูกออกถูกใจของบรรดาญาติโยมหลายคนเนาะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศญาติโยมก็สามารถรับฟังกันได้และก็นำไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตในการดำเนินชีวิตในหู้ได้เข้าใจเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยเสวยพระชาติเป็นเวสสันดรชาดกเนาะเป็นชาติที่เฮาท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกของวัดจังกรรมก็จะมีในวันที่30ธันวาตั้งแต่เจ้ามืดเหมือนกันเนาะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศนาธรรมพร้อมกับมีการตอดพระป่าด้วยเนาะเพื่อจะได้สมทบทุนในการต่อเติมกุฏิที่ยังข้างๆวันนี้ก็ได้มีการประชุมนอกรอบกับคณะกรรมการวิทยาวจกรศรัทธาประชาชนที่มาร่วมทำบุญในวันออกพรรษากฐินปีนี้ก็บ่มีเจ้าภาพก็ขอเมตตากันช่วยกันคนละน้อยสองน้อยแต่ที่แน่นอนก็มีโยมแม่เอื้องภัยใจยอง 10,000 โยมแม่วันนาอำเภอบ้านแพร้ว 10,000 นอกนั้นก็ตัวแตะท่วมเตรียมกันไปเนอะญาติโยมรุ่นคือมันจะขึ้นแสนก็บ่ขึ้นแสนก็ก็ยังบ่ฮู้ของมันอยู่ในซองเนาะเอาบุญเอาบารมีเอาวาสนาวัดว่าเนาะญาติโยมก็หอมกันมาคนละน้อยสองน้อยคนละกอง2กองก็รวบรวมงานวันที่23นั่นเป็นงานช่วงเจ้าของงานที่วัดจังกรรมกินข้าวน้ําจําข้าวตอนฉันเพลเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเดินทางไปวัดไปวัดว่าไปพวงพญามังลายญาติโยมก็ได้ห้อมกินห้อมทานก็ธรรมาภาพ 10,000 เนาะ 10,000 13,000 นั่นน่ะไปแต่คิดเป็นห้อมมาทํา500เนาะ 3-4-5 คนก็ห้อมมาทํา500ก็เป็นจํานวน 13,000 บาทละญาติโยมโยมพ่อบ้านสวนนนทรีกับโยมแม่เพิ่นก็ห้อมมาวันนั้นเพิ่นปิดหื้อ 10,000ก็มีโยมเพิ่นห้อมมาแหมเนาะโอ้ยแม่ขอห้อมได้ก่อนนะเขาก็ว่าก็ห้อมได้เขาก็ได้บังคับเนาะ10,000ขึ้นไปอย่างต่ำก็15,000ขึ้นมาเนาะจะไปต่ำกว่า5,000อย่างสูงก็ให้มันเลย10,000นี่นะอาตมาภาพก็ขึ้น13,000ละญาติโยม13,000บาทอันนี้ก็เป็นแรงศรัทธาจากญาติโยมเนาะที่เพิ่นห้อมกันมากับอาตมาภาพก็บ่ได้เคร่งเครียดซีเรียสอะอย่างมากมายเนาะวันนี้ก็มีโยมเพื่อนร่วมทำบุญกฐินมาแถมหลายคนหลายท่านซึ่งบางท่านก็
ได้หอมกันมาตั้งแต่ต้นอย่างแม่ครูเหรียญทองก็ดีแม่ยอดเรือนก็ดีตลอดยนต์ยมหลายๆคนนะเพิ่นหอมกันมาตั้งแต่ต้นละอันนี้เฮาก็เป็นที่น่าอนุโมทนาพระใจก่อนมอบเพื่อวิยาวจกรไปเรียบร้อยละซองเซิงก็มอบเพื่อไปหมดนะฉะนั้นธรรมภาพก็บ่ได้เก็บไว้เนาะรวบรวมไปเป็นกองกลางเนี่ยเพิ่นหอมมาก็หอมต่อไปเห็นนะวันนี้ก็มีคุณโยมประชันคุณโยมยศวรรณแสงโง่ร่วมทำบุญกฐินเก้ากองร่วมทำบุญห่อคำห่อคำหลวงเนาะห่อคำพญามังลาย200ทำบุญกองทุนเข้าก้นบาทนะเพิ่นว่าประจ้างเนาะอู่เข้าอู่น้ำ409บาทอันนี้กองทุนเพื่อการกองทุนเข้าก้นบาทญาติพระธรรมนำชีวิตนะ409บาทโยมแม่กองคำขอดใจร่วมทำบุญกฐิน5กองกองทุนห่อคำพญามังลายหน่อย200เนี่ยมันก็เลยขึ้น500อ่ะเป็น 2,500 เอ้ย 13,000 บาทเนาะจะ 2,500 โรงทานโรงทานแหมเนาะโรงทานวันที่31ธันวาตุลาเนี่ยจะเอาไปที่โรงทานก็ขึ้นมา3,000ค่ะ3,000เอสค่ะฮะ 3,100 บาทเนาะที่เพิ่นจะหอมเป็นอาตมาภาพก็จะไปจัดซื้อผัดไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเครื่องผัดไทยเตรียมแก๊สเตรียมอย่างไปวันที่30จะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็วันที่31มาเจ้าก็จะกะเลี้ยงพุ่นผัดเตี๋ยวประมาณ50กิโลเนาะเอาจะทำแบบรัดขั้นตอนนะเอาบ่ได้ไปเนี่ยแบบเต็มเม็ดเต็มโลโก้เหนื่อยเอาเตรียมไว้อะยังเต้าฟองเต้าหู้กะกุ้งอย่างนี้ทำไปเรียบร้อยเอาไปผสมพุ่นเอาแยกเป็นชิ้นส่วนเป็นยังไงนะก็เลยเอาไปผสมพุ่นอันนี้เป็นงานของวันที่31หลังกฐินอาตมาภาพก็แล้วค่อยๆไปกันส่วนญาติโยมที่พี่น้องทั้งอยู่ทั้งเชียงใหม่เพิ่นมีข้อกำหนดเอาไว้ว่าคนที่ยังไม่ฉีดยาหรือยังไม่ครบ2เข็มก็อย่าพึ่งมาเนาะวันหน้าก็มาไม่ใช่วันหลังนะวันหน้าค่อยมาเอาโอกาสจังหวะดีๆก็มาแม่ใหม่เพิ่นก็ฟังกันเพิ่นก็ฮับกวดเห็นอยู่หลายคนเพิ่นฮับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาตั้วเนาะก็หันใจซึ่งกันและกันแต่ว่าบ่ได้มาหายหน้าเนาะปัจจัยอย่าหายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นงานนี้ก็สลาเพิ่นก็จะเอาปานลมมาติดถือ2 4 2 4 6 8ตัวเนาะปันลมติดคือ8ตัวละ 4,500 เนาะแต่เจ้าโยมแม่ปุ้นอำเภอแม่พริกนะอำเภอซบปราบเนาะรวมทำบุญมาแถม1ตัวนะก็เหลือปันลมแถม13ตัวละ 4,500 บาทอันนี้ก็บ่ได้เร่งเนาะญาติโยมถ้าปัจจัยการกฐินวันที่23นี่มันบ่ได้หลายก็เอาฮือเพิ่นไปอย่าก่อนเนาะมันก็แสนปลายเนาะจะโยมต้องเอาเจาะพันละเจาะฟ้าพันลมอย่างที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพที่มันมีนี่เขาก็หอมเอาใจให้เพิ่นไปเสียก่อนฉะนั้นก็มัดจำเขาก็จะไปเล่งทำคำก็สิ้นปีเนาะเวลาทำสองเดือนปลายเนาะพฤศจิกาธันวาวันที่31ธันวาก็30ธันวาก็ตั้งทำมหาจาตจำนวน2,564กองนั่นแหละ1,000 พระคาถาเนาะ 1,000 พระคาถาคาถาละ99บาทเหมือนกันนั่นน่ะ 1,000 พระคาถาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันในทั้งคืน104เฮานี่แหละจะได้ขอเมตตาเพิ่นถ่ายมาฮื้อถ่ายทอดฮื้อเนาะท่านพระครูก็จะได้บอกฮื้อลูกศิษย์ลูกหามาตั้งของในการถ่ายทอดสดเนาะวันที่30ธันวาซึ่งก็ปีแล้วนี่เฮาบ่ได้ทำปีนี้ก็จะต้องทำเพราะว่าบ่ทำในพิธีมันหายกิจกรรมมันก็หายไปเนาะธรรมภาพได้ตั้งเจตนาปรารภก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาเทศนาธรรมกับของเฮาเพิ่นบ่ฮื้อเพิ่นห่างเพิ่นหายไปก็จะฮื้อเป็นการรวบรวมและก็อนุรักษ์รักษาประเพณีสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้แถววัดจังกำฝนตกญาติโยมตะกี้นี่ฟ้าห้องกะลึ่งตั้งแต่5โมงมาละลงไปเก็บผ้ามาก็เลยล่าจ้าเวลาหน่อยตากผ้าไว้พดเท่าเดี๋ยวนี้มา
อย่างใหญ่หลวงเลยนะประเดี๋ยวนี้นะโอ้เม็ดปักเป๊กปักเป๊กกับประเดี๋ยวนี้จะวันนี้จะเย็นแทนพี่น้องขึ้น104นะที่ฟังอยู่ทางเชียงใหม่นะส่วนวันที่30นั่นก็อาตมาภาพก็จะตั้งกองบุญโดยเนาะกองบุญของ104ทํา10,000 บาทก็จะเริ่มต้น 3,000 เหมือนกันนั่นแหละญาติโยมเริ่มต้น 3,000 บาทนั่นแหละก็ญาติโยมก็หอม99กองบุญนั่นแหละกองมูลละ99บาทอันนี้ก็หลังจากวันที่25ไปก็ว่ากันเด้อสั่งจากวันที่25ตุลานี่ค่อยไปก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ไปอันนี้ก็อันดับแรกก็วันที่23ทอดกฐินที่วัดช้างกำเสร็จแล้วก็จะไปทอดพระป่าของสถานีขึ้น96อันนี้เป็นกิจกรรมแล้วก็วันที่24ญาติโยมที่บ่ได้มาวันที่23ก็สามารถไปหอมกลิ่นหอมตาลของกฐินได้ที่วัดเจ็ดลินก็ได้เนอะแต่มาภาพก็จะไปหอมร่วมบุญกับเพิ่นนะเพิ่นบ่ได้นิมนต์แหละแต่ว่าไปร่วมบุญกับเพิ่นหอมกลิ่นหอมตาลเท่าที่เฮามีความสามารถที่จะทำได้ญาติโยมก็ห่มกินห่มทานกันก็ได้ตอนนั้นที่วัดเจ็ดลินเนี่ยวันที่23นี่พี่น้องที่ฟังขึ้น104เนาะจะไปห่มไปห่มบุญกันโยมพี่น้องหนองจังคืนเนาะน้องหนองจังคืนก็ไปห่มกินห่มทานได้เนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงวิกฤตที่ว่าไวรัสเพิ่นบ่ฮือเดินทางไปฮะวันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะส่งใจไปส่งกำลังใจซึ่งกันและกันไปได้วันนั้นอาตมาภาพก็จะเอากล้วยฉาบไปจากไปแจกเด้อตะกี้ก็ทํา3กะทอดแถม3 4กระทะกะฮะวันพุธก็จะคลุกน้ําตาลคลุกน้ําตาลแล้ววันพุธก็จะเอาใส่ถุงวันตะกางานกฐินนี่ก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนาะประมาณ50กิโลนะประมาณ50กิโลถึงพระถึงเนนเรื่องเพลงเรื่องอย่างเริ่มตั้งแต่7โมงเจ้ารับประทานได้เลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเดือดนะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งนะวันนี้ก็จะปรุงก๋วยเตี๋ยวหมูบดนั่นแหละเขาบอกได้เน้นเขารับประทานอาหารเพื่อเป็นการประทังชีวิตไม่ได้คิดเพื่อจะรับประทานอาหารเพื่อเป็นการอร่อยอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานนะให้เป็นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนอะที่จะช่วยกันมาได้ลำทำแบบเรียบๆง่ายๆทางการคณะสงฆ์เปิ่นก็มีนโยบายโยมบ่เกิน50 60ประเดี๋ยวนี้กฎหมายใหม่มาทำละคำสั่งผู้ว่าละปูนมาละบ่เกิน100นะแต่ว่าเฮ้ยระยะห่างตมาภาพก็กลางเต้นตั้งเก้าอี้นะมีองค์ที่จะฉันเข้ารับประทานอาหารก๋วยเตี๋ยวถึงพระถึงเนนถึงญาติถึงโยมพี่น้องทางป่าหิวละพูนก็จะเอาลูกจีนนึ่งมาร่วมนะไปจะหอมกินหอมตาลก็ได้นะเอาน้ำดื่มอย่างมากก็ได้เนอะแต่ว่าวันนั้นฝากรถฝากลามาหรือมาก่อนก็ได้นะวันพุธก็ได้นี่ถ้ามาแต่วันที่24ก็บ่ได้มาก็บ่เป็นอย่างเลยญาติโยมยกมือวันตาโยมแม่จันจอมใจก็คงสบายใจขึ้นแล้วเนาะได้คือเติงหายอมพ่อก็ส่งกระแชชิดคือเพื่อนเอาทำบุญสุนทรทานคือเพื่อนเนอเป็นกำลังใจคือโยมแม่โยมพ่อทั้งหลายที่เพื่อนเสียคู่ข้างไปของยายอีมันเคยอยู่ด้วยกันมั้งทำใจลำบากนะเพราะฉะนั้นคนใดคนหนึ่งได้ร่วมหายตายจากกันไปก็ถือว่าเป็นความอาลัยใจคองโยมแม่ย่าน้องพัดลมเนาะฟังกันอยู่เนออนุโมทนาโดยทางนี้ทางนั้นวันนี้อาจจะมีเสียงฟ้าห้องกระลึ่งกระลั่งเนอะพี่น้องนากาแฟเสียดายเนอะได้มาสักกรรมเสียดายแท้ๆนะแต่ว่าบ่ว่ากันนอกถือว่ากินกินทานทานกันไปเพิ่นก็ห้อมกันมาอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะเพิ่นก็เป็นแฟนครับทุกๆรายการด้วยจิตใจฟักใฝ่ในเรื่องของการเสียสละจาคะโดยความบริสุทธิ์ใจที่หาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เพิ่นขายน้ำตันนะขายน้ำเป็นเศรษฐีวะเพิ่นว่านะคือเป็นเศรษฐีมั่งมุ่นตุนเต้าเนอะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายโมทนาโยมแม่เรนูก้อนแก้วเนาะวันนี้ถือว่าเป็นวันอวสาก็ฝนตกเพิ่นว่าเช้าสองเช้าสองเช้าสามเช้าเอ็ดถึงเช้าสามเนาะฝนตกทางเหนือเพิ่นว่าจะพัดจ้องนี่
ไปภาพเจริญมาหั่งหั่งนับเลยนะ 10% เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะ 10% นี่ตกนะ 70% นี่หายจ้อยหายแวบหายแซบหายซอยนะมันมาทางแม่ทาเนี่ยกระลึ่งกระลึ่งนะอาตมาภาพซักผ้าตากแล้วก็ขึ้นมาจัดรายการ4โมงปลายพอดีรู้เจ้าขอเก็บผ้าคือตันไปไหนฝนมาวงไอ้ปังเบ้งบ้างเบ้งนะอันนี้ถือว่าต้นไม้ใบหญ้าก็จะได้ชุ่มช่ำเนาะโยมพี่ที่เพิ่นฉีดยาวันนี้โยมพี่เชียงใหม่เนาะฉีดยาวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจเนาะคือพันหอมพันหายคือสุขสบายในอิริยาบถถึงเก้าเนาะท่านที่ฉีดยากำลังเริ่มทยอยฉีดยาก็พยายามแมลงนี่อ่านคอลัมน์เกี่ยวกับไวรัสโยมแม่ว่าไรว่าสุทันหักว่าสุทัยหักการเนาะเป็นว่าโอมาใหม่ทำแล้วแซ่สายพันธุ์ใหม่มาทำแล้วเดลตุงเดลต้ามาแล้วก็จะมาทำแล้วโอ้ปรากฏว่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะญาติโยมเพราะฉะนั้นพี่น้องที่พันอยู่ในภาวะที่ว่าอาจจะมีโควิดใกล้บ้านบริเวณถิ่นใกล้ที่ท่านไปมาหาสู่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจเนอะทางนี้ทางนั้นอากาศเย็นซ้ำจะเข้าสู่ช่วงแห่งฤดูหนาวนี่โลกนี้มันก็ชอบเย็นเห็นนะญาติโยมเอ๋ยมันไม่ใช่หน้าร้อนหรอกถ้ามันสักสองเดือนมีนาเมษานี่เมียไม่หายหมดอ่ะเป็นจุนไปหมดอ่ะโควิดนะแต่ว่าบ่ใช่อย่างอันนะประเดี๋ยวนี้มันมาหน้าหนาวนี่เนี่ยระบาดมาหน้าหนาวติ๊กๆอ่ะตาหันตั้งนี่ก็มาตาตำบลแม่แรงก็มีลายหนึ่งแต่เจ้าพ่อกำนันตามบ้านป่ามุ่นที่เพิ่นติดเพิ่นกำลังเสี่ยงโควิดกำลังหายไปเนี่ยก็เขาเอาไปเล่าแต่มันเป็นเคล็ดเก่าเนอะอันนี้ก็แจ้งฟ้าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยว่าพี่น้องบ้านประมุ่นหมู่ที่7ตำบลมะกอกอันเนี้ยเป็นถูกใส่ร้ายว่าพี่น้องเกิดมีเป็น10ปลายไม่นี่วะแต่ที่แม่แรงนี่มีนะกำลังเกิดเนาะกำลังเกิดขึ้นก็มาฮู้ว่าบ้านไหนเนอะเป็นห้องว่าตำบลแม่แรงเพราะฉะนั้นข่าวเขาต้องติดตามข่าวแต้บัดแต้ข่าวแน่นอนบัดแน่นอนเขาก็ไปนับได้นับส่งหั่นส่งนี่เนอะจะเป็นอันตรายในการที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นแต่ธรรมาภาพก็สำคัญว่าเราต้องระมัดเราต้องดูแลตัวเราเป็นอันดับแรกนะช้อนแกงร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะใส่เม็ดล้างมือด้วยเจลไปไหนก็ระมัดระวังขายเฮ็ดลมก็จะไปขายนักลำไปเอาไว้กินพ่องเอาไปขายมดมันก็ยังว่านั่นนะมันก็บ่ได้อย่างขึ้นมาคืนนี้นี่โอ้เย็นแท้ๆวันนี้นะอ่อนมาหลายคืนคืนนี้เย็นแท้ๆวันพุ่งมาเจ้านี่ก็กี่ข้องายควายสัทธาพวกก็จะมาช่วยกันตกแต่งดาประดิษฐ์ประดอยนิดๆหน่อยๆธรรมาภาพก็จะแกงโฮนะแกงโฮเลี้ยงพอมีห่อนึ่งมีแกงหังเลนะวันนี้ก็ถือว่าเก็บไว้นะใส่ไว้พอธรรมาภาพก็ส่วนมากก็ขนมนมเนยที่ญาติโยมบนมาตานขันเข้าวันเนี้ยก็จะเก็บไว้เอาไว้เลี้ยงกันในวันที่23นั่นแหละเลี้ยงข้าวแตนข้าวแตนข้าวเกี๊ยบขนมปังเนี่ยที่มันมาตันเสียเด้อก็จะเอามาเลี้ยงกับขนมจ๊อกนะข้าวต้มกะทิข้าวต้มกล้วยข้าวต้มถั่วดินเนี่ยอันนี้ก็เพิ่นเอาเก็บอาตมาก็แยกไปยังใส่ถุงแซ่วไว้ซื้อน้ำแข็งมาใส่ถังน้ำแข็งไว้มันพวกนี้ก็อาร์ตนะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าเป็นไม่ถึงแม่ครัวเป็นถึงพ่อครัวเป็นถึงพ่อบ้านแม่บ้านผอ.วัดนะญาติโยมเอ๋ยคืนวันนี้เฮาก็อู้กันตามภาษาเนาะเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันบางวัดนี่เพิ่นบ่ใส่ใจบ่สนใจแต่มาภาพนี้เก็บนอโอก่อนนักเฮ็ดก็มีอยู่นะวันนี้นะกับข้าวกับปลาอาหารการกินปลาทอดไก่ทอดปลานิ้นทอดปลาตะยะปลาปลาทับทีมทอดเนาะไก่ทอดเฮานี่เคี่ยวบ่ค่อยดีแล้วก็ต้องกินแต่ประเภทปลาเนาะเคี่ยวเป็นห่อมเป็นฮู้ก็โอ้ลำคาญเหมือนกันนะญาติโยมแต่ก็ต้องทำใจเนาะเพื่อนน้องว่าเวทนาเกิดเนาะฉันเข้านึ่งก็ยังว่านั่นนะมันก็ยังบ่ม่วนมันบ่เหมือนต้องฉันเข้าหุงเนาะวัย50ปลายแล้วเนี่ยมันก็ต้องฉันไปตามนั้นน่ะแม่เจ้าก็พยายามจะฉันข้าวต้มตอนเพลนก็เป็นข้าวสวยหน่อยข้าวนึ่งพ่องเนี่ยมันก็เบาเนื้อเบาตัวดีนะฉันข้าวสวยนี่นะหรือข้าวหุงนี่นะข้าวต้มนี่ก็ยังแควนหน่อยฉันเพลนได้หลายเดินทางน้ำตาหนทางนี่ก็
ควรจะฉันข้าวหุงหรือละอาหารเป็นข้าวหุงเนาะถ้าข้าวนึ่งเนี่ยมันอย่างว่านะอืดแน่นท้องเลยเอานั่งรถมันขยักขยอกเนาะจึกจักจึกจักขดรถบางการก็ครับมะม่วงเนี่ยทึกทึกทักทักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเกี้ยวซ้ายเกี้ยวขวาเนี่ยเดินทางนี่เคยแล้วญาติโยมเคยไปทัวร์พระครูไก่นะปอดเพราะนั่งรถตั้งแต่หกโมงเจ้าจนกระทั่งตุ้งเตี้ยงคืนก็มีนะย่ำได้นอนเด้อไปติ๊กติ๊กศรัทธาญาติโยมบางคนก็ท้อถอยละละล้มหายตายจากไปก็มีนะภาคอีสานนี่ไข้หมดละภาคตะวันออกนี่ยังเข้าไปถึงจันทบุรีตราดนะที่เข้าไปนี่นะอีสานใต้นี่ก็ไปทุกจังหวัดอีสานก็ไปทุกจังหวัดภาคกลางนี่ก็ไปทุกจังหวัดละแต่ก็คงจำไปเป็นรอบที่สองแล้วเนาะไปสองรอบแล้วหรอสองวันสามคืนสามคืนสี่วันเนี่ยสี่คืนห้าวันนี่ก็ไปมาหมดตอนนั้นควายอันนี้ก็ญาติโยมกันก็พี่น้องทางบ้านโฮงท่านพระคุณเจ้าเอาเนี่ยเพิ่นจะว่าอันตวาโทรศัพท์มาว่าจะเอาควายมาถวายแถมสองตัวไปควายแม่มารเขาก็ว่าจะเอาไปพี่น้องที่เพิ่นมาลงทับเอียนไหวเนาะจะมาไหว้วัดเฮาอีกสักสามวันเจ็ดวันมันควบไข่แล้วก็จะให้เพิ่นมาเอาเพิ่นเอามาไหว้เพิ่นบ่สบายท่านอาจารย์ตนหนึ่งในอำเภอบ้านโฮงเพิ่นบ่สบายเพิ่นจะเอามาถวายคือไหว้นี่เฮาก็ว่าจะถ้าตกลงว่าถ้าเอามาถวายวันนั้นก็ท่านอาจารย์เจ้าวาดวัดศรีชุมก็โทรศัพท์มาว่าใครได้ควายก่อยหรอควายงามในหรอเอามาเถอะรักแซ่บไปนี่ครับทุกคนท่านว่าเพิ่นบ่สบายนี่บ่ใช่เอามาเลี้ยงที่นี่นะญาติโยมคือโยมเพิ่นลงทะเบียนไว้หลายคนแต่มันก็อยู่ในบัญชีของเฮาอาตมาภาพเอาไปไว้ที่วัดพระบาทหัวเสือบนดอยอินใกล้ๆดอยถนนบุญหลังน้ำตกแม่ย่าบุญปรากฏว่าเกิดลูกเนาะตกลูกได้ลูกหลายตัวเนาะเขากล้วยนะญาติโยมมันดื้อเหมือนกันเนาะตอนที่มาอยู่เพ่นะเพิ่นถ่ายคลิปถ่ายภาพอย่างมาฮือนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็พยายามไปดูเนาะเรือนจำละปูนนี่ก็งัวสองตัวงัวสามตัวควายหนึ่งตัวก็เอาเพิ่นไปเลี้ยงเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาไปไว้บ้านเจ้าหน้าที่ที่ดอยลอเนี่ยมันได้ไปเยี่ยมไปใจเด้อเพราะฉะนั้นพอนโยบายเพิ่นก็มีอย่างอันเอาก็ทำไปเพราะฉะนั้นอนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปบางคนเพิ่นสบายเพิ่นไข่ไทยนี้ไข่งัวไข่ควายมาฮื้อเอาก็จะเอามอบเพื่อคนอื่นต่อไปขึ้นบัญชีไว้เนาะถ้าขายลักขายก็มีอันเป็นไปเนอะแต่ว่าถ้ามันล้มหายตายจากก็ไม่ควรจะควรจะกินจีนมันเนาะเอาฝังเหียนะเพราะมันเป็นเพราะว่าควายน้ำหยาดนะควายน้ำหยาดค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการได้แสดงความได้มีการภาวนาด้วยกายก็ดีด้วยได้หูก็ดีได้หันก็ดีได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีค่ำคืนนี้ก็ขอให้เป็นนัตถิวิปากโกอโหสิกรรมระหว่างอาตมาภาพกับญาติกับโยมที่ฟังรายการนี้อยู่แม้บางทีบางครั้งไม่ได้กำแขนไม่ได้เงินพอหน้าไม่ได้หู้จักกันเป็นเฉพาะก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ฟังทำกันมาตลอดวาสาและตลอดการจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะฟังกันไปเรื่อยไอ้หอมขินหอมตันโออาตมาภาพประชาสัมพันธ์ก็พยายามช่วยกันบอกเอิ้นเจริญพรกันต่อๆกันไปทุกๆรายการนะนะวัดแต่ละวัดเพิ่นมีพิธีการมีเพิ่นฮ้อว่ามีแนวนโยบายมีแนวการบริหารวัดมันบ่เหมือนกันถ้าวัดในเวียงนี่ก็ยังว่าเนาะเพิ่นบ่ได้เหยาะกับเข้ากับป๋าวัดบ้านนอกบ้านนาอย่างอาตมาภาพนี่ก็เป็นวัดที่ไกลหมู่บ้านเนาะไปวัดที่วัดตั้งอยู่ไกลหมู่บ้านด้านละ2กิโลต้องมีพ่อหลวงอยู่3หมู่บ้านเนาะบ้านประมุ่นบ้านประมุ่นหมู่7บ่อหินหมู่9พระบาทหมู่6น่ะก็ทำมาเป็นเวลา10กว่าปีวันนี้ก็มีการประชุมกันเรื่องการใช้การใช้ปัจจัยที่จะต้องใช้ในการต่อเติมอาคารกุฏิให้มันแล้วก็ประมาณ 300,000 น่ะญาติประชาสัมพันธ์โอ้ช่วงกฐินมันบ่ได้หลายก็จ่ายศาลาเรื่องปั้นจ่อฟ้าใบละขาปั้นลมกระดิ่งไปก่อนกระดิ่งก็ยังเหลือทำ36แกนเนาะ36แกนละ499บาทมาห้อมมีสตางค์400ไปเฮาก็จะห้อมเท่าใดก็ได้เด้อแต่ว่า
เป็นเฮาต้องจ้างเพิ่นรอแกนละ300ปลายเนาะ300เกือบ400อ่ะเป็นกระดิ่งรอบ่ใช่ว่ากระดิ่งรอนะกระดิ่งรอมีเพิ่นเอามาฮื้อเพิ่นมามันสั่งโรงงานเพิ่นรอ129แกนนะกุฏิหลังนี้ถ้าว่าสำเร็จบริบูรณ์แล้วก็จะเป็นอาคารที่เพิ่นเฮาว่าอาคารโชว์เนาะในการที่เฮาคือแบบเรียบๆง่ายๆนะบ่หวือหวาเนาะบ่หวือหวาบานบัจเจตในการสีถือว่าสมถะเรียบง่ายนะในการที่เพิ่นฮอดสถาปัตยกรรมรูปแบบอาคารเป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์นะมีช่อฟ้าใบลกาปานลมสี่มุกนะมีหลังคาเบะมุงด้วยเพิ่นฮอดกระเบื้องสีแผกสีแผกธรรมภาพก็ทำเรื่องขอสีแผกประแถมกระเบื้องประแถมประมาณ 10,000 แผ่นเนาะเอาไว้บูรณะศาลาอาจจะบูรณะโบสถ์เนี่ยเงินโบสถ์นี่หามีกะเป็นเอาไว้สร้างบูรณะโบสถ์ก็ไปตามที่เจ้าภาพเพิ่นปรารถนาไว้เพราะฉะนั้นถือว่าแต่ละคืนแต่ละวันเฮาผ่านชีวิตเฮามาถึงเท่าไหนไปถึงไหนแล้วก็พยายามประคับประคองให้ดีอิริยาบถทั้งเก่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตลอด3เดือนที่ผ่านมามันอันยังบักมาใต้ดั่งใจโคดเกียดงอนมิ่งเนาะหรือบ่พอใจบางสิ่งบางอย่างที่เถนวาน่ะปริสังกายวาวะทันตุมังปัสสันโตปฏิคริสามิน่ะเพิ่นมีการภาวนากันพ่อบ้านก็ภาวนาต่อแม่บ้านแม่บ้านก็ภาวนาต่อพ่อบ้านพ่อมันเหยตัวที่รักดาร์ลิ่งอย่างก็ว่าไปเถอะที่ท่านอยู่ด้วยกันพุ่นนะบางคนอยู่คนเดียวเนาะก็ว่ากันอยู่ด้วยลูกด้วยหลานบางคนก็ยังว่านะหากไม่การมาก็ยังไม่ได้มีกู้มีกิมเดือกก็บอกว่ากันเนาะจริตอัตยาศัยมีวิสัยทัศน์เป็นคนใจคอกว้างขวางแม้มีเงินมากก็จะไปฟังอุทิศอย่างจะไปฟังมอบให้คนนั้นคนนี้เตื้อมีที่มีบ้านมีจองมีหอก็สมบัติพระสถานก็ขอนมันต้องมีเฮ็ดขอนบ่มีเฮ็ดไปก็ถึงไปใกล้นะอันนี้เป็นเรื่องต่างๆนานาสะเพเหระที่ค่ำคืนวันออกวสาประกอบกับน้ำฟ้าสายฝนตกแถววัดจังกรรมน้ำนี่เลยหน้ากุฏิเลยแหละสุมาถ้าลงไปเหยียบบ่เดี๋ยวนี้นะน้ำท่วมหลังตีนเลยแหละสุมาท่านเด้อหลังตีนเฮาถึงอู้แบบเมืองๆเนาะตามความที่เฮาได้ยินนี่แหละเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้สรุปแล้ววันเช้าวันนี้เป็นวันศีลวันพระภาคกลางวันอาจจะไปฟังเทศเอาได้ศึกษาเรื่องของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาที่คุณศึกษาเรื่องพระธรรมเจ้าทำสอนให้เราได้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ใสใสพระอริยสังฆเจ้าเป็นผู้สืบต่อสืบยาวสาวกว้างพระพุทธศาสนาให้เราได้เคารพนบนอบเคารพกราบไหว้อันนี้เรื่องของพระไตรรัตน์แก้วเจ้าทั้ง3ประการเรื่องของไตรสิกขาศีลศีล5ศีล8ศีล227ศีล311วันนี้ก็ได้ไปสมาทานศีลกันศีลเป็นเบื้องต้นแห่งความงามศีลพุงคือสวยศีลช่วยคืองามศีลธรรมคือรวยก็อยู่ที่ศีลสีลังอภารนังเศรษฐังน่ะศีลเป็นอภรณ์ประดับของเฮาท่านทั้งหลายสบายกันทั่วหน้าสมาธิตั้งมั่นทำการทำงานจะรับจะนอนจะยืนจะเดินจะนั่งจะเกี้ยวจะกินต้องมีสติหรือสมาธิเป็นการประคับประคองตัวไตรสิกขาไตรทวารกายสะอาดสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขน่ะวาจาอุโมนจาหวานขอบคุณครับขอบคุณเจ้าเจริญพรณมัสการไหวสาปารมีเนี่ยเอาก็ว่ากันไปอันนี้เรื่องของกายวาจาอุโมนจาหวานทักทายกันส่งข้อความกันธรรมภาพส่งให้ญาติโยมที่ฟังรายการนี้อยู่หรือฟังทางเฟซบุ๊กก็จะไปถือว่าอวดหูเนอะจะไปหัวว่าถือว่าเอาธรรมะไปส่งถึงมือถือท่านแม้ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันเฮาเป็นญาติธรรมกันเฮาบ่ได้เป็นญาติสายโลหิตเฮาก็เป็นญาติธรรมโยมพ่อโยมแม่โยม
สันอายุสูงสุดกว่าก็คือเป็นปู่ย่าตายายรองลงมาก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เสมอกันก็เหมือนอ้ายเหมือนเพื่อนสูงตัวน้อยก็เป็นพี่เป็นอ้ายพี่อ้ายใต้หัวพี่สาวใต้หัวอันนี้ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนน้องลุ่นน้องนะรุ่นต่ำลงไปอายุน้อยลงไปก็เป็นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนไปอันเนี้ยเรื่องของกายวาจาใจที่อยู่ในสังคมจะต้องทำแบบนี้ใจนักแน่นใจดีได้ไหวพระพุทธใจบริสุทธิ์ได้ไหวพระธรรมใจบ่เศร้าบ่มืดบ่มัวบ่ดำได้ไหวอริยสงฆ์นี่อันนี้เรื่องของไตรสิกขะไตรทวารสุดท้ายไตรักอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนซึ่งเฮาท่านทั้งหลายต่างคนก็ต้องทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อทราบดีก็ต้องปฏิบัติดีตามที่เฮามีความปรารถนาทุกชีวิตคิดไปคล้ายกันสิ้นนะต้องอยู่กินออกแรงแสวงหาเมื่ออยู่ดีมีสุขทุกชีวาตามประสาของสัตว์อุบัติกายจะเมตตาต่อจงเมตตาต่อกันฉันพี่ฉันน้องอย่าขุ่นของมองอย่าขุ่นข้องหมองใจพาชีพหายจะได้สุขหมดทุกความวุ่นวายสมมุ่งหมายตลอดการทุกท่านเทอญค่ำคืนวันนี้ขอตั้งกัลยาณจิตเพื่ออยากโยมอยู่ทางบ้านรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขกันทั่วหน้าขอเมตตาให้ท่านทั้งหลายขอแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายสุขสบายเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสำฤทธิ์สำฤทธิ์ดังความปรารถนาจุใหญ่น้อยใจยิงนั่นจุงจักมีธรรมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539ขอนำรายการจากท่านไปก่อนอายุวันโนสุขังพระลังพระกันใหม่วันเมื่อคืนวันเสาร์เนอสาธุสาธุอนุโมทนา